อัปเดตล่าสุดแถลงการจากมีนกจ้ะไม่เชื่อเนี่ยเจ็บพ่อไม่เจ็บพ่อจ้ะค่ะที่กำลังใจคือการบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแม่นกับกระแสข่าวที่ย้ายยืนบอกแฟนเพลงแฟนคลับว่าคุณถอดใจอย่าพบมาตอนนั้นคอยดีแม่เพราะว่าบ่ฮู้จักว่าโรคไข้จะเป็นตัวดีมาที่หลังจริงจักที่หลังนี่แหละมันเฮ็ดจอยลงร่างกายละอ่อนแล้วก็กำลังใจสู้กระถอยรวมถึงโอ้เมื่อคือว่าเป็นแค่ร้อยเนี่ยมารักษาแล้วรักษาได้3อาทิตย์รู้สึกว่าดีขึ้นมากกับชาวประเทศของเราก็มีใจสู้เพื่อพี่น้องทั้งอีสานให้มั่นใจว่าย่าจืนบ่ว่าบ่บ่ว่างมือแล้วก็บ่ลาวงการสิอยู่กับคุณแม่นกไปตลอดครับผมบ่ลืมลาวงการค่ะแถลงข่าวอีกว่าไปจังไดแม่อ้าวบ่ลูกใส่เจ้าให้เจ้าเดี๋ยวจะได้เป็นปูแล้วได้บาดยาจริงๆ2เดือนนี่ก็ได้เป็นปูแล้วแต่พอออกมาเป็นตัวแล้วแล้วก็ไม่ไหม้หมาดๆได้เบากันกับย่าจืนลูกใต้คนกับสมประจําที่นั่นจ้ะมากับพี่ย่าสิให้ติดตามน้ําห้อยแม่แม่ไม่ยืนจ้ะร้องเล่นตลกเบิ่งร้องเบิ่งว่าแกจะได้คือย่าจืนบ่หรือสิได้ซ้ําใดก็กําลังเล่นใจน้องไอ้น้ําเลยครับผมขอกำลังใจจากพี่จากน้องก็เติมพลังให้ให้น้องครับกันก็มีจืดมีจืดหัวใจแล้วว่าจะความเป็นโลกอย่างรู้แล้วจับถ้าร้อยจะเลือดหรือถ้าร้อยจะผิดก็เลยมันก็เลยจอยกำลังใจดีน้องนี่เพราะว่ามีเป็นไปได้เลยคนเป็นลูกสั้นจ้าว้าวว้าวคนเป็นลูกจ้าคนใจดีดอนกันเริ่มมีแล้วแม่แม่แม่เนี่ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณแม่แม่แม่ครับยืนยันว่าย่ายชื่นอยากอิสานยังต้องสู่ต่อไปครับเพื่อนสามคนนั้นให้พี่น้องได้คนไข้ได้มีความสุขแล้วก็คนหน้าที่นี่ยืนยันว่ามันจะยังไงได้ครับที่งานสิ่งสังเคราะห์กับความยิ่งใหญ่อลังการและก็ต่อยอดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี่ค่ะ